รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกินหน้าเกินตากันไปแล้วนะฮะฮะยังไงคะโอ้ตื่นไม่ตื่นอิจฉาขอนอนบ้างดีอย่าไปตื่นสบายตื่นมานอนต่ออะไรล่ะโอ้ยรายการสไตล์ไทยอาทิตย์นี้เรายังอยู่กับพี่ไก่ชาวนาศิลปินกันที่จังหวัดยะโสธรค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นั้นว่าดีอย่างไรแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะกับการเกี่ยวข้าวแล้วก็มัดข้าวกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนการฟาดข้าวแบบภูมิปัญญาชาวนาที่พี่ไก่ยังคงอนุรักษ์ไว้แล้วก็ยังได้รู้จักกับสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายคุณผู้ชมตามบอสและแจมไปลุยกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอาหารเช้าแบบบ้านทุ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่ไก่ค่ะนี่เช้านี้เนี่ยมีข้าว2แบบให้เราทานกันใช่ไหมคะมีข้าวอะไรบ้างคะก็มีตัวเลือกอันนี้คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่กำลังดังกันกำลังฮิตฮิตฮอตฮอตเลยนี่ข้าวเจ้าสีดำกินคลีนกินคลีนก็กินข้าวไรซ์เบอร์รี่เนอะอีกอันนึงก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เกี่ยวมาใหม่ๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวพันอะไรนะคะข้าวเหนียวดอฮีดอฮีอย่างดีๆนะครับใส่กระติบมาแบบนี้อุ่นๆเลยนะคะสดๆนึ่งสดๆเลยนั่นไหนกับข้าวเช้านี้มีอะไรบ้างมีไข่เจียวชอบแล้วก็นี่เป็นลาบผักคั่วๆที่เหลือก็คือนำมารวมกันอันนี้เป็นปอเทืองปอเทืองชุบแป้งทอดดอกปอเทืองนี้มีประโยชน์ยังไงคะโดยหลักแล้วเนี่ยเอามาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินปลูกเพื่อให้เขาออกดอกแล้วเราก็ไถกบให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอีกต่อไปเลยเวลาแบบว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ปลูกปอเทืองมาคือหว่านแล้วก็ไถกบเพื่อรักษาหน้าดินบำรุงไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดอกไม้ก็เอามารับประทานได้ด้วยวิธีเนาะอยู่ต่างจังหวัดเก็บผักเก็บดอกไม้ทานก็คือเมนูอาหารเช้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้จากสวนที่ไกลหมดเลยแล้วนี่เกมีเก็บผักบุ้งบุ้งมาผัดไข่ก็ในเล้ามาก็มีครับโอ้โหสวดยวดโดยถ้าอยากสนับสนุนชาวบ้านหน่อยก็ไปซื้อปลาดุกเขาหน่อยปลาดุกเขาหน่อยเพื่อให้การกระจายรายได้ในหมู่บ้านแบบว่าเรียกได้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันด้วยในสังคมอะเนาะแบบทักทายเซฮายหน่อยเขาเลี้ยงปลาดุกอยู่นะก็ได้ขายปลาดุกได้ด้วยใช่ครับจริงค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างคะพี่ไก่วันนี้อยากจะแนะนำเสนอวิธีการฟาดข้าวฟาดข้าวคนภาคกลางเขาจะเรียกนวดอ๋อนวดแบบนี่ผมจะนำเสนอแบบวิธีโบราณครับคือฟาดกับไม้กับเขาเรียกภาษาอีสานเรียกตังที่มันเป็นกังกระบาดใช่ใช่อ๋อเหมือนเคยคล้ายกระบอง2ท่อนของบุสลีครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูฟาดให้เมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยหลุดออกมาจากรวงใช่ครับผมเป็นวิธีการนวดแบบโบราณครับอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งใช่ครับมีอะไรบ้างครับอีกอย่างหนึ่งคือไหนๆก็พูดเรื่องบ้านดินไปแล้วก็อยากนำเสนอวิธีการทำบ้านดินโดยให้พิธีกรทั้งสองคนครับไปนวดทดลองทำบ้านดินกันดูอันสุดท้ายคิดว่าที่อยากจะนำเสนอที่สุดคือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่แหละเมล็ดพันธุ์เพราะเราเป็นชาวนาเนี่ยเราอยากนำเสนอเรื่องข้าวอยู่แล้วอยากจะพาไปดูเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายชนิดนับร้อยสายพันธุ์เลย
ประเทศไทยมีข้าวเป็นร้อยสายพันธุ์เนี่ยจริงๆมีเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นสายพันธุ์นะฮะแต่คนทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่รู้จักค่ะครับก็จะรู้จักแค่นี้หอมมะลิอะไรหอมมะลิแล้วก็กอขอหกข้าวเหนียวหลักๆจะมีอยู่แค่ไม่เกิน 5-6 ชนิดใช่แต่จริงๆแล้วมีเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นครับโดยแท้แล้วน่าสนใจก็จะพาไปดูกันเย้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิวแล้วขอบรรเลงเลยแล้วกันนะบรรเลงเลยนะฮะรับประทานเลยกินข้าวกันข้าวกันคนอีสานด้วยมากๆกินข้าวกินข้าวกินข้าวนี่เราจะมาฝึกกำลังภายในกันเหรอครับมีกระบอกมีอุปกรณ์ด้วยอ่ะอันนี้วันนี้จะมาสาธิตครับวิธีการนวดข้าวค่ะภาษาอีสานเรียกว่าฟาดเข่าฟาดเข่าแบบนี้เหรอคะคือเอาเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟางหรือจากรวงของเขาอ๋อเป็นการคัดแยกเมล็ดออกใช่อันนี้คือแบบวิถีโบราณครับซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีคนทำกันแล้วแล้วปัจจุบันเขาทำอะไรกันนะคะคือใช้เทคโนโลยีใช้รถใช้เครื่องจักรเอาแต่ผมอยากอนุรักษ์วิถีนี้อยู่เพราะโดยส่วนตัวแล้วชอบมากสนุกใช่ได้ออกกำลังตัวเองด้วยอุ้ยออกกำลังยังไงนี่ช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยออกก็แดดอ่อนๆเป็นฟิตเนสของพี่ไก่อะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ก็ง่ายๆคือไม้หาได้ง่ายตามพื้นที่ของเราค่ะผูกกับเชือกไว้แบบนี้แล้วก็มีแท่นไม้เขาเรียกตั่งตั่งอีสานเรียกตั่งแล้ววิธีการฟาดนี่ทำไงฮะครับอันดับแรกเลยคือเอามัดข้าวมาเรียงไว้แบบนี้ครับให้เป็นกองไว้ก่อนให้มีความสูงนิดนึงก็คือเราจะใช้ตัวยาวนะครับสอดเข้าไปก่อนข้างใต้มัดข้าวครับใช้พุงให้เป็นประโยชน์นะดันข้าวให้มันสูงขึ้นมามีประโยชน์มากใช่แล้วก็งัดตัวยาวนี้ขึ้นมาครับแล้วเอาไอ้ตัวสั้นเนี่ยสอดข้างใต้แล้วมันก็จะอยู่แบบนี้เป็นกากบาทแบบนี้จากนั้นแล้วพอเราได้มัดข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตั่งเลยตั่งขึ้นเหยียบได้เลยครับไม้ตัวนี้ค้ำไว้ยกขึ้นและฟาดแล้วฟาดลงได้เลยยกขึ้นยังไงนะคะยกให้สูงครับยิ่งสูงเหนือหัวเท่าไหร่แรงเหวี่ยงมันจะยิ่งเยอะแล้วมันข้าวมันก็จะหลุดได้เร็วขึ้นมากขึ้นลองดูเลยนะได้ได้ค่ะอาบอสพี่ไก่ลองให้ดูก่อนแล้วกันฮะโอเคยกสูงจังแต่ดูหนักนะเนี่ยโอ้โหกระเด็นเม็ดๆเลยนี่รู้แล้วทำไมพี่ไก่ผอมมาอยู่ที่นี่สักเดือนคงจะแบบให้พี่ไก่ทำคงผอมนะเลือดขึ้นเลยนี่ครับฟาดไปสักอย่างแรงเลยอ่ะ5-10ครั้งถ้าแรงดีนะมันก็จะหลุดหมดก็จะหลุดแทบหมดแล้วแหละ5-10ครั้งเหรอใช่ในการฟาดลงครั้งหนึ่งปั๊บเลยอุ้ยถ้าเตรียมทำคง8ชั่วโมงกว่าจะหมดก็คือวิถีโบราณแบบนี้คือเราพึ่งปลาตัวเองแบบแทบ 100% เลยอ่ะครับเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรไงธรรมชาติล้วนๆเลยไม้ธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วอุ๊ยคือถ้าฟาดแล้วเราสังเกตดูด้วยว่ามันมีเมล็ดข้าวหล่นมั้ยถ้าไม่มีแสดงว่าหมดแล้วเปลี่ยนโอเคจับไม้2ข้างอย่างเดียวสาธิตแล้วพิธีกรลองมั้ยได้ค่ะเอาเลยไปลองก่อนดีบอสดีกว่าบอสได้เลยดูหนักอ่ะขอให้บอสไปประเมินก่อนนะคะอ๋อเล็กๆให้ผมเอาเล็กๆก่อนแล้วกันนะนี่เอฟเรียบร้อยโอ้ยหนักใช่เล่นหนักเนาะดูหนักอ่ะบอสสู้ๆลองดูเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยฟาดลงเลยว้าวน่าละแรงๆๆๆๆเออเอ้ยได้อยู่โอ้แรงหล่นเยอะเลยแรงไม่หมดเออ4ครั้งแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยได้กล้ามปีกแล้วแขนมาปีกมาผมว่าคนสมัยก่อนนี่ต้องแข็งแรงมากๆใช่คือการออกกำลังกายของชาวนามันเล็กไปแล้วมันไอ้นี่ตอนนี้นะฮะคุณแจ๊คก็ได้แล้วกำลังจะฟาดก็ทำเป็นการกระบาดอยู่ตอนนี้กำลังฝึกการไม่ต้องกว้างมากรัดให้เข้ากับไม้ได้อยู่ได้ยังครับพร้อมยังครับเอาไปฟาดลงมาเหนือหัว
ยกสูงฟาดปึ้มนี่ทีแรกทำไมทีสองเม้นต์ด่าจังไม่แจมไม่ต้องสูงก็ได้เอาสำหรับที่เราทำได้หน้าอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ณเวลาเห็นแบบเม็ดมันไหลลงมานี่แหละเขาเรียกข้าวใหม่ๆเลยข้าวใหม่ก็คือพอเราฝ้าเสร็จได้ข้าวสารไอ้ได้ข้าวเปลือกแล้วเนี่ยเก็บไว้สักอาทิตย์นึงให้ข้าวมันพักตัวอ๋อต้องเก็บไว้ให้ความชื้นมันคืนกลับเข้ามาเนี่ยถ้าสำหรับข้าวปลูกนะค่ะไม่เกิน1กิโลเนี่ยกิโลนึงเนี่ยมันก็สามารถถ้าดำนาแบบต้นเดียวคือใช้ข้าวเมล็ดเดียวเนี่ยมาเป็นเวลามันงอกมาเป็นต้นเนี่ยค่ะก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ข้าว1เม็ดก็ต่อยอดได้1ต้นแล้วใช่แล้วแต่เวลามันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยถ้าดินดีน้ำดีปุ๋ยดีจากแค่1ต้นสามารถกลายเป็น20 30 40 50 60ถ้าใครแบบบำรุงสุดยอดจริงๆก็อาจถึง100ได้คือเขาแตกตัวออกไปเองใช่จากต้นเดียวจากแค่เมล็ดเดียวโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเราต้องทำอะไรแค่หว่านลงไปครั้งแรกครั้งเดียวคือตกกล้าก่อนตกกล้าแปลงนาแล้วเราก็ถอนเวลามันต้นมันเริ่มโตขึ้นมาสัก20วันแล้วก็ถอนแล้วก็เอาไปตักดำคือถ้าเราเป็นชาวนาแล้วนะครับเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวคือสำคัญที่สุดแล้วเราต้องมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองมันเหมือนชีวิตที่ไร้ชีวาครับซึ่งชื่อว่าเป็นชาวนานะฮะมันอย่างไรก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ข้าวใช่คือเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกการคัดพันธุ์ข้าวเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วสำหรับชาวนาถ้าเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์ของคนอื่นเราไม่รู้ว่าเขาปลูกด้วยวิธีแบบไหนดินเขาเป็นยังไงการใช่การกำลังเติบโตมันก็ผิดกันถ้าเราเอามาปลูกในนาของเราถ้าเราบำรุงไม่เท่าของเขาผลผลิตมันก็แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวก็อย่างนั้นก็ได้เลยครับใช่เรียกได้ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาใช่ครับปุ๋ยยาบำรุงเอ้ยเราก็ทำเองเราก็ไม่ได้จ้างคนมาเขาเรียกว่าอะไรนะนวดข้าวด้วยอ่ะดังนั้นต้นทุนของการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะไปมันก็น้อยเลยค่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับต้นทุนส่วนใหญ่ไปลงกับตรงไหนครับถ้าหลักๆที่เอาตัวผมเป็นตัวตั้งนะครับคือเราลงแขกทุกอย่างเราช่วยกันในหมู่ญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักมาช่วยกันลงแรงกันต้นทุนเรื่องค่าจ้างแรงงานมันก็ลดลงไปมากก็เลี้ยงข้าวอะไรอย่างนี้กันไปใช่มีบ้างนิดหน่อยการเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันแล้วก็ลงแรงลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยกันครับส่วนเรื่องข้าวเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างผมก็ตัดไปได้เลยเพราะพี่คัดเองทำเองใช่ค่ะและส่วนการสีข้าวออกมาแล้วถ้าเราอยากจำหน่ายครับคือผมไม่ได้ขายข้าวเปลือกเหมือนชาวนาทั่วไปอยู่แล้วครับค่ะผมขายเป็นข้าวสารข้าวสารอินทรีย์อะไรเงี้ยข้าวสารใช่ครับทานได้เลยใช่ราคาข้าวสารอินทรีย์ก็จะแตกต่างจากข้าวสารเคมีก็เรามากเลยได้เพราะเราเป็นชาวนาที่ทำด้วยตัวเองเราสามารถกำหนดราคาตัวเองได้ค่ะรายได้ก็ว่าน่าจะโอเคเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องลงทุนไปก็คือการลงแรงพึ่งตัวเองให้มากที่สุดหลักครับอย่างที่พี่ไก่ได้บอกค่ะว่าชาวนาที่ดีนั้นต้องคัดเลือกเมล็ดข้าวด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องไปซื้อแล้วคัดเลือกยังไงคะพี่ไก่ครับเราฟาดนวดข้าวออกมาแล้วเป็นข้าวเปลือกครับอันนั้นคือเราทำแบบว่าง่ายๆโดยที่ไม่พิถีพิถันมากนักก็สามารถใช้วิธีแบบนั้นได้แต่อันนี้จะเป็นวิธีที่พิถีพิถันมากขึ้นละเอียดมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นในการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยการสีเป็นข้าวกล้องออกมาก่อนก็คือกระเทาะเฉพาะเปลือกนอกออกเท่านั้นก็จะได้เป็นข้าวกล้องแบบนี้ก็คือแค่กระเทาะออกมาใช่คือข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยเวลากระเทาะเปลือกเนี่ยมันยังคงมีจมูกข้าวอยู่ครับก็คือขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมใช่ครับคือสามารถตัวจมูกข้าวเนี่ยจะงอกออกมาเป็นต้นให้เราอ๋อคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นข้าวเปลือกถึงจะไปปลูกได้ใช่ครับพอมาเป็นข้าวกล้องอย่างนี้ก็ยังปลูกได้อยู่ใช่ครับ
ข้าว1เม็ดคือต้นข้าว1ต้นได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าปลูกแล้วดินอุดมสมบูรณ์ดีบำรุงดินดีบำรุงต้นข้าวดีครับจาก1ต้นนั้นสามารถแตกกอออกมาเป็น20 30 40 50เริ่มต้นจากเม็ดแค่นี้นะฮะขึ้นเป็น1ต้นแล้วกระจายตัวไปรอบๆเป็น20 30ต้นได้ขึ้นกับการบำรุงบำรุงดังนั้นก็เลยต้องมาถึงการคัดเลือกเมล็ดที่ดีที่สุดเพื่อจะเอาไปเมื่อหวานแล้วเนี่ยเขาจะได้แตกตัวเป็น20 30ต้นได้คือการคัดเมล็ดจากข้าวกล้องเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขามีการพูดหยอกล้อกันว่าเป็นการประกวดนางงามยังไงคะหาสองงามเนี่ยเนี่ยคัดเลือกที่ดีที่สุดเข้ารอบคัดเลือกแบบเมล็ดต่อเมล็ดเลยใช่ครับโอ้โหผู้เข้าแข่งขันเยอะมากนะฮะใช่ครับตอน 1,000 เราต้องคัดจาก 1,000 เหลือ 100 เหลือ 20 อะไรอย่างเงี้ยสอนดูหน่อยได้ไหมคะพี่ไก่ใช่ครับลองมาเทียบดูมันมีจมูกข้าวไหมสังเกตเอาคือจมูกข้าวจะมีเนี่ยครับจงอยของเขาเล็กๆด้านปลายมีทุกอันแล้วเราทีนี้เราลองมาดูความสูงความยาวความมันวาวของเมล็ดข้าวอันไหนที่ไม่สมบูรณ์ที่มันกระดำกระด่างอันนี้ไม่สวยเลยนี้เราคัดออกทันทีที่ผมเคยศึกษาจากอาจารย์เดชาศิริพัฒน์ท่านบอกว่าชาวนาเนี่ยมีอัญมณีอยู่ในมือฟักข้าวแต่ละสายพันธุ์เห็นไหมสีจะต่างกันมันเหมือนเพชรพลอยครับคัดเพชรมีทับทิมมีไรลินมีหยกมีอะไรคือชาวนาเนี่ยเป็นผู้ที่ร่ำรวยแล้วมันจับเพชรจับพลอยใช่ดีนะคะพี่ไก่ก็จะสาธิตการทำบ้านดินให้พวกเราได้ชมกันคร่าวๆค่ะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องผสมดินครับผมขั้นตอนการผสมดินเนี้ยทำยังไงอะพี่ไก่ง่ายครับง่ายๆเลยค่ะขอแค่ให้มีดินอยู่ในพื้นที่ที่เราจะทำมีดินอะไรก็ได้ไหมฮะหรือดินอะไรก็ได้ครับขอแค่ให้มีเนื้อดินเหนียวผสมอยู่ในเนื้อดินที่เราจะใช้เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับแบบได้ครับส่วนใหญ่ดินประเทศไทยผมว่าทำได้เกือบทุกพื้นที่เลยนะทั่วประเทศครับขอให้มีเนื้อดินเหนียวผสมอยู่ในเนื้อดินสัก 10% ก็ใช้ได้แหละครับใช่แล้วยังไงต่อฮะขุดขึ้นมาพอเราสับดินให้เป็นบ่อครับพูดง่ายคือสามารถย่ำได้หรือแช่น้ำได้ครับคือพอเราสับดินด้วยจอบหรืออะไรหรือรถไถก็ได้แล้วแต่นะถ้าใครมีรถไถครับก็แช่น้ำไว้สัก 1-2 คืนให้ดินมันนิ่มอ่อนตัวลงเพื่อจะได้เหยียบหรือย่ำได้ง่ายขึ้นไปนวดดินใช่คือเรียกการนวดดินครับเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากเนื้อดินพอเวลาเรามาเอามาทำเป็นก้อนอิฐหรือเอามาก่อฉาบเนี้ยอากาศในเนื้อดินเนี่ยมันจะออกไปมันจะได้แบบไม่กรอบใช่ดินจะแน่นขึ้นมากคือมีความแข็งแกร่งขึ้นมากเลยทีนี้เราลองมาก่อกันดูไหมได้ครับส่วนประกอบของดินตรงนี้เนี่ยก็มีแกลบใช่ไหมคะแล้วก็ฟางข้าวฟางเพื่ออะไรครับที่เราฟาดอย่างคือมันเป็นส่วนผสมที่เป็นตัวยึดเกาะครับคืออันนี้เป็นเทคนิคการก่อแบบสารไม้ก่อสารไม้ใช่จะต่างจากการก่อแบบก้อนอิฐดินอ๋อปกติต้องทำเป็นอิฐบล็อกมาก่อนเป็นก้อนแล้วก็ก้อนก่อนวางแล้วก็เอาดินอย่างเงี้ยไปใช่มันเป็นปูนมาฉาบใช่คล้ายๆเหมือนก่ออิฐทั่วไปนั่นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่แตกต่างออกไปก็ทำง่ายมากแล้วก็จะต่อเติมเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากเลยวัสดุก็หาได้รอบบ้านจริงๆนี่เหมือนเราเป็นช่างเลยนะเนี่ยใช่ครับคือความเชื่อของคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะสร้างบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัยอะไรสักอย่างครับถ้าคุณไม่ได้เป็นช่างคุณไม่สามารถทำได้เลยถูกปิดฝังไม้แล้วต้องเรียนมาต้องคำนวณนะใช่ครับอะไรแบบนั้นค่ะแต่คนสมัยโบราณผมก็มานั่งนึกเอ๊ะเขาก็ไม่เคยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสูงจบสูงๆแล้วทำไมเขาสามารถสร้างบ้านอยู่กันได้เออเมื่อลองย้อนคิดกลับไปแบบว่าเบสิกที่สุดใช่ในสมัยก่อนนั่นสิเขาสมัยก่อนสร้างได้ทำไมเรายุคปัจจุบันจะสร้างไม่ได้จากบ้านดินหลังน้อยของพี่ไก่เมื่อใส่ความเป็นศิลปะที่พี่ไก่ถนัดแล้วเนี่ยก็สวยงามดูแล้วน่ารื่นรมน่าพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยล่ะค่ะไว้เสร็จเมื่อไหร่นะคะจะต้องมาเยี่ยมชมกันอีกสักครั้งแน่นอน
ว่าแล้วแจมและบอสก็ขอจุงมือพี่ไก่ชาวนาศิลปินไปเถียงนาอีกครั้งเพื่อไปหามุมสวยๆนั่งวาดรูปเพื่อเก็บเป็นความประทับใจในการมาเรียนรู้วิถีชาวนาครั้งนี้กันอีกด้วยค่ะพี่ไก่ครับตอนพี่ไก่อยู่กรุงเทพเนี่ยพี่ไก่เรียนศิลปะมาใช่ไหมใช่ครับเป็นศิลปะแบบแขนงไหนครับตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรพี่จบจะจบสาขาทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ครับคือแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆเนี่ยพี่ชอบงานกิจกรรมมากกว่าเวลาจบออกมาแล้วเนี่ยคือพี่จะชอบทำงานกิจกรรมก็คืองานเพ้นท์แล้วพี่ไก่เนี่ยก็มีได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะรางวัลอะไรบ้างเอ่ยใช่ไหนโฆษณาตัวเองให้ฟังหน่อย คือตอนศึกษาอยู่นะครับ คือได้รางวัลยังไทยอาร์ติสต์อวอร์ดปี2004ส่งแนวคิดทางด้านการเมืองเนี่ยเพ้นออกมาเป็นภาพผลงานก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาสุนทรียศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในใจของศิลปินอยู่แล้วจริงๆทุกคนนั่นแหละมีสุนทรียศาสตร์อยู่ในตัวเองอยู่ทุกคนเราก็มีนี่ก็มีทุกคนมีหมดเพียงแต่ว่าเราจะนำมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ครับมีความสุขได้ตลอดเลยถ้าใครมีศิลปะในหัวใจเรียบร้อยการวาดภาพสีอะคริลิกนะฮะใช่ครับทับไปทับมาเนี่ยเวลาวาดอะไรแบบแย่ๆแล้วก็ทับไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวอาจารย์ไก่จะช่วยวิจารณ์ก็เลยกลายเป็นอาจารย์ไก่ว่าไงคะนี่เขาถ้าตามภาษาลัทธิศิลปะเขาเรียกว่า abstract expressionist expressionist เหรอคือมันแสดงออกมาจากภายในโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเราสนใจอะไรเราก็วาดเลยโอ้ยจริงเหรอจริงด้วยแสดงพลังแสดงอารมณ์ด้านในออกมาเหมือนตอนแห่งอารมณ์จริงๆก็คือหลักการก็แค่จิ้มจิ้มสีที่เหลืออยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแจมคนวาดภาพแบบจริงจังไม่ได้อะวาดแบบภาพเหมือนภาพเรียนแบบน่าเกลียดมากวาดไม่เป็นนี่ก็ถือว่าอารมณ์สวยงามแล้วใส่อารมณ์ดีใจจังเลยค่ะอันนี้ถ้าผู้ภาษาศิลปะเขาเรียกว่างานแบบว่าเรียลลิสติกคืออยากให้มันเหมือนจริงจริงใช่แต่ว่าพอวาดออกมาแล้วเนี่ยมันเอาเนี่ยแอฟแฟกวันโก้นิดนิดข้ามไปแอฟแฟกเลยเหรอฮะคือเราใช้ผู้กันแบบว่ารุนแรงไปหน่อยผิดสีผิดอะไรไปหน่อยเลยไม่เรียวแล้วไม่มีผิดครับศิลปะไม่มีผิดอ๋อไม่มีผิดเชื่อพี่เต็มอิ่มกับการเสพศิลปะท้องนาของพี่ไก่แล้วพี่ไก่เนี่ยก็ยังพาพวกเรานะคะมาเที่ยวที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะธนาริยาคารอำเภอป่าติ้วนี่เองที่นี่นะคะได้รวบรวมพันธุ์ของข้าวไว้หลากหลายสายพันธุ์เพื่อไว้เป็นทั้งเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชาวนาฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เพื่อรักษาสายพันธุ์ของข้าวแล้วก็ยังเป็นที่รวบรวมสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆอีกด้วยค่ะที่นี่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าธนาคารข้าวเป็นแหล่งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวบ้านที่สนใจมาปลูกเพื่อเอาไปเป็นการพัฒนาสายพันธุ์โดยปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดยโสธรอย่างเช่นอาจารย์ตุหลางที่ผมนับถือพ่อถาวรพิลาน้อยนั่นแหละนี่ครับที่เคยพูดให้ฟังครับเมื่อกี้เห็นในป้ายชื่อข้าวก็จะมีชื่อมีหลากหลายมากคนพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใช่ครับคือที่นี่มีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยครับเป็นร้อยใช่ไหมที่คนแขวนอยู่ใช่ครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่รู้จักชื่อเลยหรือไม่เคยชิมเลยจริงค่ะก็ส่วนมากก็กินกันแต่ข้าวหอมมะลิอันนี้ก็ขอข้าวเหนียวส่วนใหญ่ก็จะมีแค่สองสายพันธุ์เต็มที่ก็ไม่เคยเกิน5สายพันธุ์หรอกที่กินกันชื่ออินเตอร์มากเลยใช่ก้าดาบุลล่าแล้วดูลักษณะของเมล็ดข้าวก็แตกต่างจากที่เราเคยเห็นกันนี่จะสั้นๆคมๆใช่มีหางมีอะไรก็เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละสายพันธุ์ของเขาครับงั้นเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆบริเวณดีกว่าลองอ่านชื่อดูก็ได้แปลกทั้งนั้นเลยที่ร้านข้าวเหนียวก็ขอบอกที่เราทานใช่อันนี้คือคุ้นเคยกันดีแล้วก็ข้าวหอมมะลิที่ร้านชื่อมาเลยนะที่เราทาน105ข้าวขาวดอกมะลิ105 105ใช่ครับอ
กันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2สัปดาห์ที่เราพามารู้จักกับวิถีชีวิตของเกษตรกรอินทรีย์พี่ไก่พี่ไก่นะสนุกครับผมถามพี่ไก่ไอ้ถามผู้ชมถามผู้ชมก็สนุกอยู่แล้วแล้วบอสเชื่อว่านะคุณผู้ชมที่เขาติดตามชมมาตลอด2สัปดาห์เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชีวิตนะที่รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% แบบที่พี่ไก่ทำอยู่เนี่ยมันสามารถทำได้จริงๆแล้วก็ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากจะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพี่ไก่ก็ยังเผื่อแผ่ความคิดนี้ไปยังคนรอบข้างก็เหมือนกลับมาเป็นนักพัฒนาทิ้งชีวิตวุ่นวายในเมืองหลวงกลับมาช่วยให้คนในครอบครัวหรือคนในละแวกบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเกษตรอินทรีย์ด้วยอาหารที่ปลอดภัยตรงนี้ก็ขอแบบชื่นชมมากๆชอบมากค่ะวันนี้นะฮะบอสกับแจงเนี่ยแล้วก็รายการสไตล์ไทยนะก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะผมที่พาเรานะทัวร์ตลอด2วัน2คืนเต็มๆเลยแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากมายด้วยยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะและนี่ครับคุณผู้ชมก็คือทั้งหมดของรายการสไตล์ไทยเราสัปดาห์หน้านะฮะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับความรู้ดีๆในอีกต้องรอติดตามครับผมกับรายการสไตล์ไทยที่มากกว่าความเป็นไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ